สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงภาพรวมนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องทั่วไปนะคะเป็นการพยากรณ์ประจำเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2561นะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตจับไพ่ให้ชาวราศีพิจิกค่ะโทษค่ะไพ่ใบที่1นะคะได้ไพ่ Page of Swords นะคะใบที่2ค่ะได้ไพ่ The Emperor ใบที่3ไพ่2ไม้เท้านะคะใบที่4ค่ะไพ่ Justice ใบที่5ค่ะ7ถ้วยค่ะใบที่6 7เหรียญใบที่7ค่ะ The World ใบที่8 3ถ้วยใบที่9 3ไม้เท้าใบที่10ค่ะ1เหรียญค่ะพูดประเด็นในเรื่องของการงานนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะน่าจะมีโอกาสดีๆในการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะนะคะ1เหรียญ2ไม้เท้า7เหรียญนะคะสิ่งที่คุณเฝ้ารอนะ7เหรียญน่ะสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปถ้าทำงานประจำก็คือสิ่งที่เราได้ทุ่มเทอาจารย์มองผู้ใหญ่เห็นความสำคัญแล้วนะคะ1เหรียญคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของตำแหน่งและรายได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะมีข่าวดีแน่นอนหรือใครไปสอบราชการทหารตำรวจนะคะถือว่าติดนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผ่านแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะ1เหรียญมี7เหรียญมีนะคะในการลงทุนทำธุรกิจนะคะถ้าคิดจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในแง่นำเข้าส่งออกนะคะต่างประเทศ The World มีไพ่ The World นะคะคุณก็สามารถทำได้ Emperor ด้วยเป็นไพ่ต่างประเทศนะนะคะในเรื่องของการลงทุนการงานนี่ดีมากเลยนะคะมีแต่ไพ่ที่แบบสุดยอดทั้งนั้นเลยอะนะคะโดยเฉพาะ Emperor เนี่ยอาจารย์เพิ่งเห็นออกมาเนี่ยไม่เห็นออกมาตั้งนานละไพ่นี้เป็นไพ่เมเจอร์ที่ใหญ่มากสื่อถึงอำนาจบารมีนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะจะต้องดีขึ้นแน่นอนในเดือนกรกฎานะคะถึงแม้จะมีไพ่เพจออฟซอร์สอันนี้แปลว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นนะมันเป็นลักษณะของการแบบทะเยอทะยานนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะ justice เห็นไหมคะที่คิดไว้จะทำอะไรความตั้งมั่นของคุณเนี่ยจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการขยายธุรกิจที่มีอยู่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ถือว่าสำเร็จใครไปจะไปสอบชิงทุนสอบอะไรก็ผ่านนะคะหรือใครคิดจะเดินทางนะคะเห็นไหมคะรูปเรือสำเภาอ่ะคุณได้เดินทางนะคะมีไพ่เฉลิมฉลองความสำเร็จไปเป็นกลุ่มก็ได้นะคะ The World Emperor ก็ไปได้ได้เงินได้ผลประโยชน์กลับมาแน่นอนได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำนะนะคะในเรื่องของการงานนะคะการเงินก็ถือว่าดีนะคะในเรื่องของการเงิน7เหรียญ1เหรียญเนี่ย
ไม่ว่าจะเงินจากรายได้การงานเงินพิเศษเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือโชคลาภลอยเนี่ยก็มีโอกาสมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะลาภลอยก็มีนะหนึ่งเหรียญขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ในเรื่องของซื้อทรัพย์สินนะคะอาจจะมีบางคนคิดจะซื้อคอนโดนะคะบ้านหรือแม้กระทั่งรถอยู่นะอาจารย์ถือว่าได้นะใครมีความคิดตรงนี้อยู่หรือใครคิดจะย้ายงานก็ย้ายได้ด้วยอีกนั่นแหละค่ะเพราะหมายเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะและถ้าใครมีเรื่องของถูกตรวจสอบอะไรอยู่อย่างเจ้าของบริษัทอาจจะถูกตรวจสอบในแง่ของทางด้านบัญชีเนี่ยนะคะมีเรื่องของเดินเรื่องเอกสารอะไรถูกตรวจสอบอะไรอยู่เนี่ยถือว่าผ่านหรือใครมีเรื่องของคดีความที่ผ่านมานะอาจารย์มองนะก็น่าจะผ่านอยู่นะคะไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่คิดถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่นะมีโอกาสเจอไพ่อย่างเงี้ยแต่มันก็ขี้คายที่ไพ่ตำแหน่ง1เหรียญกับ3ไม้เท้า2ไม้เท้าเห็นไหมคะข้อตกลงร่วมกันนะคะก็ยังมีทางออกที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานการธุรกิจนะคะในเรื่องของการเงินก็ดีมากๆที่1เหรียญ7เหรียญแล้วนะคะการเงินกำไรช่วงปลายเดือนเป็นกอบเป็นกำมีโอกาสดีๆเข้ามาเรือสำเภาคือโอกาสเห็นไหมคะก็ดีหมดเลยนะคะเรื่องของความรักโอ้ความรักก็สุดยอดนะนะคะก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอดีตที่เคยมีปัญหาบ้างแหละไพ่เดอะเวิลด์กับสามถ้วยอาจจะมีอดีตเรื่องปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะคะที่ทำให้คุณเจ็บปวดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ณตอนนี้อาจารย์มองปรับความเข้าใจกันแล้วล่ะนะคงไม่ได้เลิกกันนะไอ้สามหมายเลขสามมันปะทะกันสองใบนี้ก็อดีตที่ผ่านมาเป็นรักซ้อนแต่ตำแหน่งอนาคตเป็นสองไม้เท้าเจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญอาจารย์มองปรับความเข้าใจและกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคนที่มีปัญหาความรักอยู่ก็จะคลี่คลายยังไงเขาก็ยังกลับมาหาเรานะความฝันคุณน่ะที่คุณคิดถึงเขาเสมอนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะที่เขาปันใจไปให้คนอื่นเดอะเวิลด์สามถ้วยสามไม้เท้านะคะคุณต้องการความชัดเจนจัสติกนะใจคุณน่ะคุณเข้มแข็งคุณเด็ดขาดนะคนราศีพิจิกนะคะคนพิจิกเด็ดขาดนะนะคะเพราะเป็นพบมรณะของดวงเมืองดวงโลกด้วยเป็นคนที่ทำอะไรก็จริงจังอ่ะนะคะเพราะนั้นคุณจะได้รับความชัดเจนเหมือนที่คุณต้องการนั่นแหละค่ะถ้าใครที่คบหากันมานานก็อาจจะไปถึงขั้นต้องมั่นหมายแต่งงานก็ได้อ่ะเดอะเวิลด์ก็สามถ้วยอ่ะแต่งงานปุ๊บก็มีบุตรได้เลยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ใครที่มีคู่มานานยังแต่งงานกันมานานแล้วยังไม่มีบุตรนี่มีเกณฑ์มีบุตรนะนะคะมีเกณฑ์เลยอ่ะดีมากๆด้วยนะคะในเรื่องของความรักถ้าใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์รักใหม่ๆเข้ามา1เหรียญกับ3ไม้เท้าเห็นไหมคะแล้วก็จะพัฒนาได้อย่างไพ่3ถ้วยอย่างเงี้ยเป็นไพ่เฉลิมฉลองไพ่เดอะเวิลด์ถือว่าดีนะคะเนี่ย7ถ้วยด้วยถ้าใครโสดอยู่โสดสนิทอยู่ตอนเนี้ยนะคะก็จะมีรักดีๆเข้ามาจะเริ่มมีตั้งแต่กลางๆเดือนเลยอาจารย์มองตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปก็มีคนเข้ามาแล้วนะคะใครที่นัดเจอคุยถ้าใครแชทคุยกันอยู่เนี่ยกับคนทางไกลเนี่ยนะคะไอ้3ไม้เท้ากับ2ไม้เท้าเนี่ยเขาจะเดินทางมาแน่นอนจะได้เจอกันนะคะใครคุยกับต่างชาติอยู่นะคะมีเกณฑ์เจอกันแน่นอนนะคะไม่ว่าเขาจะเดินทางมาหรือคุณเดินทางไปก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศอยู่แล้วราศีพิจิกอะไปได้นะคะคือเป็นไพ่ดีมากๆอ่ะอาจารย์มองนะนะคะไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆออกมาเลยอ่ะ Emperor Justice The World นะคะเป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่นะ3ใบเลยนะคะส่วนไพ่รองก็ให้ความหมายที่แทบจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่น่าจะเป็นอดีตแค่นั้นไอ้3เศร้าอ่ะนะคะโอเคในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะไพ่ดาบอยู่เซ็นเตอร์แต่ไม่มีไพ่ที่เสียหายมากนะคะ
just สี่ก็แปลว่าควรจะต้องเช็คสุขภาพบ้างอาจจะเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิแพ้นะคะหรือกล้ามเนื้ออาการเหน็บชาประมาณเนี้ยบางคนก็นั่งนานๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นปัญหานะต้องออกกำลังกายเหมือนเพจออฟซอร์สไปนี้ก็จะดีขึ้นนะคะก็ยังไม่ได้เห็นประเด็นร้ายแรงเนาะภาพรวมถือว่าดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกน้องบริวารถ้าใครทำงานมีลูกน้องก็ดีค่ะลูกน้องยังให้การสนับสนุนคุณให้ความร่วมมือความร่วมมือกับคุณดีตำแหน่งเพื่อนก็เฮฮาปาร์ตี้นะถ้ามีปัญหากันในอดีตก็จะมาปรับความเข้าใจกันนะถ้ากรณีเพื่อนน่ะสังคมเพื่อนฝูงก็ดีอีกต่างหากอ่ะนะคะเจ้านายผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงเลยดีหมดค่ะนะคะโอเคถ้างั้นอาจารย์ก็ยินดีด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดวงของคุณดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ